มาเดี๋ยวคุยมาเดี๋ยวคุยกับคุณเกมเดี๋ยวครับไม่ต้องกังวลนะพอดีพี่มาประกาศปฏิบัติตามหมายข้อที่ผิดถูกผิดกองปราบนะของพี่เป็นบุคคลเป็นบุคคลมีหมายจับนะพี่นะของศาลแขวงนครปฐมโรงพักโพแก้วเรื่องช่อโกงครับนะหมายออกวันที่26กรกฎาคมปี55 2555นะก็มาจากสืบเนื่องมาจากมีผู้เสียหายเขาไปแจ้งที่ที่คนคิดคุณน้องมาที่พี่รู้จักรู้จักไหมไม่รู้จักคือรู้จักคือรู้จักจากพี่สาวเขาไปแจ้งความที่จะวิ่งเต้นคดีเกี่ยวกับการสืบเก็บของญาติเขาอะพี่ญาติเขาครับผมอ๋อรู้จักรู้ใช่ไหมครับที่ว่าลูกสาวเขาโดนจับเรื่องคดียาเสพติดใช่ละแล้วทีนี้ผู้พันสมภพเขาบอกว่าเขาช่วยวิ่งเต้นได้ใช่ไหมคะหนูก็ให้เบอร์โทรเขาเขาไปวิ่งว่าจากที่เขาตัดสินว่าคดีที่แบบว่าจะแบบว่าจะหนักจะให้มันเป็นเบาผู้การบางคนเนี่ยอ้างว่าจะช่วยวิ่งเต้นคดีนะพี่เขาเป็นผู้การเหรอคะเป็นผู้การนะรูปผู้พันเขาว่าเขาเป็นผู้พันเขาเรียกตัวว่าผู้พันสมภพทับแปลงทับแปลงที่รู้แล้วเรามีคนโอนเข้าบัญชีแม่ของคนไม่ทราบค่ะพอหลังจากที่ว่าเขาว่าลูกเขาขึ้นศาลข้างในไม่มีคนไปดูแลและทีนี้เอาเงินเข้าไปไอ้ตัวที่ตกลงกันเรื่องเงินโอนให้กันหนูไม่เคยรู้แต่พอมีปัญหาว่าลูกเขาติดคุกลูกเขายังติดคุกไม่ได้ออกจากคุกอ๋อถ้าเป็นตัวนี้หนูเข้าใจถ้าว่าใช่ไหมค่ะเรื่องยาเสพติดหนูงงหลายไหมหลายครั้งไม่รู้เหมือนกันยอดตัวเลขไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้กับเขาเลยค่ะว่าเขาให้โอนใครเท่าไหร่หนูไม่เคยรู้เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าบัญชีหนูเขาคือหนูจะผิดหนูมีส่วนเข้าบัญชีพี่ว่าเอาเข้าบัญชีพี่ไม่มีค่ะไม่มียืนยันได้และไม่เคยมีถ้ามีเอาหลักฐานมาได้เลยไม่มีบัญชีหนูไม่เคยมีมีคุณพรทิพย์ไม่เคยโอนเงินเข้าบัญชีหนูไม่เคยมีค่ะเขาอ้างก็ผ่านบัญชีพี่แล้วอย่าอ้างอย่าใช้คำว่าอ้างสิคะต้องเอาหลักฐานมาพี่ที่ทำบัญชีไหนไม่มีค่ะไม่มียืนยันได้ไม่มีมันเป็นระหว่างเขาเจรจากันเองแล้วเขานัดคุยกันว่าทรงพลกับพวกไปหาเขาที่บ้านหนูก็อยู่ร้อยเอ็ดหนูก็ไม่เคยรู้เรื่องไปอยู่ที่บ้านพี่สาวหนูได้ต้อนรับขับสู้นัดหมายกันคุยกันเรื่องเจรจากันหนูไม่เคยได้สุดไม่ไปร่วมรู้ด้วยหลังจากมีปัญหาปุ๊บคือจะให้หนูมีส่วนรับผิดชอบด้วยอันนี้คือสาเหตุว่าหนูเป็นคนติดต่อให้เขารู้จักแต่การตัดสินใจการโอนเงินหนูไม่อยู่ที่เขาแต่หนูไม่ได้มีไปนั่งคุยอย่างนี้ไม่ได้ไปเห็นการติดต่อพี่หนูให้เบอร์เขาแต่ให้เบอร์นี้ไม่ได้เบอร์ว่าไปเห็นตัวแบบหนูให้เบอร์นะคือคุยกับพี่สาวแล้วให้พี่เบอร์โทรกับพี่สาวและพี่สาวหนูไปให้อาเขาอีกทีนึงเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือความจริงครับก็ได้นะครับขอบคุณท่านขอบคุณบังนะเนี่ยลูกชายขอบคุณมาครับทีนี้ฮัลโหลเอ็มพอดีท่านกองปราบมาเชิญตัวแม่ว่าแม่ถึงมีหมายจับประจันปะเรื่องคดียาเสพติดประจันฮัลโหลฮัลโหลครับน้องครับน้องครับเดี๋ยวน้องครับพอดีเข้มแข็งเข้มแข็ง